สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะมาม่าอยากทานน้ำแข็งใสมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทำสูตรน้ำกะทิที่ใช้สำหรับใส่น้ำแข็งใสนะคะเป็นสูตรที่แบบง่ายๆค่ะแบบไทยๆนะคะเอาไว้ใส่น้ำแข็งใสหรือว่าหวานเย็นค่ะสูตรนี้หวานหอมแล้วก็ทำง่ายนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นานค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปเหมือนเช่นเคยนะคะสูตรนี้ใช้ทั้งหมด500มิลลิลิตรค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะมาม่าใช้เป็นน้ำตาลปึกแบบนี้เลยนะคะทำแบบง่ายๆค่ะหาซื้อเอาได้เท่าที่มีนะคะใช้อยู่ที่400กรัมตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปสักประมาณ 4-5 ใบนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำไปตั้งไฟค่ะใช้เป็นไฟอ่อนในระหว่างที่ตั้งไฟก็หมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลของเราจะได้ไม่ติดก้นหม้อค่ะหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆสักประมาณ 2-3 นาทีค่ะจากนั้นก็สังเกตดูนะคะน้ำกะทิเริ่มเดือดได้ประมาณนี้นะคะก็ให้ปิดแก๊สพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำแข็งใสที่มาม่าใช้วันนี้นะคะตัวเครื่องเคียงก็จะมีข้าวเหนียวดำค่ะมาม่าก็นำไปนึ่งให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยเผือกนึ่งนะคะสูตรนี้จะเอาไว้ทานคู่กับลอดช่องก็อร่อยนะคะเอาเป็นว่าเอาจะใส่เป็นแบบอื่นก็ได้นะคะตามที่ชอบได้เลยนะคะสูตรนี้เก็บได้นานนะคะหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยพักให้เย็นเก็บใส่ขวดใส่ภาชนะนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็เก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยค่ะเวลาจะทานก็นำมาใส่น้ำแข็งแบบนี้นะคะหวานเย็นชื่นใจดีมากๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ